ไหมทำไมไม่มาหาหรือฉันไม่มีค่าเพียงพอเป็นการกลับมาบนเวทีร่วมกันของฮันนี่กับนีโน่แหมชื่อช่างคล้องจองอะไรกันขนาดนั้นก็รุ่นเดียวกันนะครับเป็นนักร้องของศิลปินขีตาในสมัยนั้นที่ออกมารุ่นเดียวกันปี34นะใช่ๆปี34มันกี่ปีแล้วก็ไม่ต้องไปนับมันอย่าไปเท้านะครับอย่าไปนับมันก็วันนี้ก็ได้มาร้องเพลงฮันนี่เค้าก็ร้องเพลงดังของเค้าเราก็ร้องเพลงดังของเราเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยพอรู้ว่ามากับพี่นิโน่นี่นะผมดีใจมากดีใจกันหมดทั้งคู่อ่ะพรุ่งนี้เราเจอกันพรุ่งนี้เราเจอกันในไลน์พรุ่งนี้เราเจอกันพรุ่งนี้เราเจอกันคือจะมีไลน์ติดต่อกันนี่อย่างเงี้ยนะครับเราก็รักในการร้องเพลงกันอยู่แล้วนะไม่ค่อยได้ร้องด้วยนะพักหลังพวกเราไม่มีโอกาสได้ร้องกันเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เราก็ไปทำงานแยกกันไปทำอันนี้ก็เล่นละครแล้วก็เป็นผู้จัดเป็นพิธีกรก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงอีกแล้วคุณนีโน่เนี่ยสำหรับผมนะครับเป็นศิลปินยุคแรกๆที่เป็นแบบว่าเพลงเดียวอยู่ได้ทั้งชาติเลยนี่ครับผมใช่ป่ะใช่ป่ะตกลงชมหรือด่าชมครับผมพบกับรายการพบกับรายการหมดกำลังใจหมดกำลังใจกับดูสัญญาหมดกำลังใจกับดูสัญญาชื่อรายการหมดกำลังใจกับดูสัญญาถ้าคุณมีกำลังใจดีเยี่ยมคุณมาคุยกับคุณดูสัญญาหมดกำลังใจทันทีนี่กำลังใจทันทีคุณแม่พี่แบงค์มาตอนไหนครับพี่แบงค์ไม่มีเดี๋ยวจะบอกคนนี้โทษนะครับคุณแจ็คเฉลิมพลครับผมขออนุญาตนะครับผู้ใหญ่คุยกันมึงเสือกอะไรครับครับผมถึงให้ดูก็ดูไม่ออกหลอกคนเข้ามาเท่าไรไม่รู้ซ่อนตัวจริงที่เธอเป็นอยู่สบตาเมื่อไรได้จะแววตาเสือคือมีความรู้สึกว่าเราย้อนเวลากลับไปฟิลเมื่อก่อนสมัยเราร้องเพลงใหม่ๆเลยเหมือนเราดังเราดังแล้วเขาเชิญมาออกรายการอย่างเงี้ยนะมันก็มีความรู้สึกตรงนั้นที่ดีมากแล้วรายการสนุกอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นคอมเมนเตเตอร์หรือกรรมการของรายการนี่แบบสนุกแขกรับเชิญก็สนุกของอันนี้อ่ะของอันนี้เป็นอัลบั้มเหมือนกันไหมครับตอบไม่ถูกเป็นอัลบั้มตอบไม่ถูกแล้วตอนนี้ในอะไรแววตาฉันมีเนื้อเยื่อพิเศษอะไรตาข้างขวาของฉันคล้ายมีเนื้อเยื่อพิเศษมันคือต้อลมมันคือต้อลมคือจึ๊งคือยาวหมดกำลังใจกันสัญญานะเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยแจ็คแฟนฉันคัฟเวอร์เพลงผมในสไตล์ของเขาน่ารักมากแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าแจ็คเป็นคนร้องเพลงดีหลายคนรู้อยู่แล้วหลายคนไม่รู้ก็ต้องดูเขาร้องดีขนาดไหนเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนเลยนะฮิตโน้ตทุกตัวร้องได้ดีมากแล้วที่ฉันไม่สบายรู้หรือเปล่าข่าวถามถึงกันไม่มีบ้างเลยก็เป็นความภาคภูมิใจของลูกชายคนนี้ของผมไม่ต้องซ้อมเยอะเพราะว่าเราชอบพี่แบงค์วงแคสเนี่ยเราชอบพี่แบงค์วงแคสเนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจของลูกชายคนนี้ของผมOh no สนุกมันก็เลยเพลินไปหมดเลยโอ้โดยเฉพาะเพลงเสือน้องปอแบบเต็มที่มากโอ้โหใครไม่ได้ดูนะเสียดายโดยเฉพาะวายทั้งหลายขอบอกจะกรี๊ดกันสนั่นถ้าเห็นปอเต้นจริงๆเพลงเสือเนี่ยมันเป็นอารมณ์สำหรับความเซ็กซี่ความดุดันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วประความเป็นผู้หญิงแต่น้องปอเป็นผู้ชายก็สามารถที่จะร้องแล้วก็เต้นออกมาได้ทั้งเซ็กซี่แบบทุกอย่างที่สำคัญแผ่นแน่นมากสายวายสายวายห้ามพลาดออกลายมาเลยออกลายที่เห็นเผยที่เป็นตัวจริงอันน่ากลัวเ
ความเป็นเสือของเขาอะมีความดุดันแล้วก็มีความเข้มมีแบบมีคาแรคเตอร์มีความดึงดูดเพราะฉะนั้นเนื้อเพลงในส่วนที่เขานำเสนอออกมาเนี่ยมันก็มีพลังอยู่ในนั้นผมดูปั๊บเนี่ยนะจากเสือสาวที่ฮันนี่ร้องไว้ปอมาร้องครั้งนี้เสือใบเลยออกลายมาเลยออกลายให้เห็นก็ต้องติดตามแน่นอนที่สถานีนี้แหละครับ PPTV นะครับยังไงตามๆกันมาดูรับรองสนุกแน่ครับ